ันนี้บอกกับคนทุกวัยเทศบ้านนาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชาของชวนชมส่วนราชินีของชวนชมก็สายพันธุ์นี้แหละครับราชินีพันดอกอยู่ในตระกูลของยักษ์อาราบิคัมราชินีพันดอกจะมีกิ่งที่แตกออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่มากมีกิ่งแขนงเยอะนั่นจึงทำให้ดอกของเขาดกอลังการมากจนเป็นที่มาของชื่อราชินีพันดอกอย่างไรก็ตามเนี่ยบางต้นเนี่ยนะครับถ้าปล่อยไปโดยที่ว่าไม่ได้ดูแลเขาตั้งแต่ต้นยังเล็กเนี่ยทรงพุ่มของเขาก็จะไม่สวยงามนะครับก็จะพุ่งชี้ขึ้นฟ้าจะไม่แตกฐานอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะเป็นรูปพีระมิดอย่างเงี้ยเหมือนไม้ใหญ่เหมือนไม้ทรงบอนไซเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็ควรที่จะเข้ารวดกิ่งหลักของเขาเนี่ยไว้ตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเข้ารวดราชินีพันดอกกันครับกิ่งไหนเล็กๆเนี่ยนะครับอย่าง2กิ่งเนี่ยเราก็ใช้ลวดเส้นเดียวนะครับหรือว่าเข้าทีเดียว2กิ่งเลยขั้นแรกก็เอาลวดเนี่ยทาบไปที่ข้างล่างกิ่งก่อนนะครับทาบไปอย่างนี้นะฮะทาบไปอย่างนี้ก่อนนะครับเอาลวดเนี่ยนะครับทาบไปที่ด้านล่างของกิ่งก่อนจากนั้นก็มาพันยึดไว้กิ่งหนึ่งก่อนนะครับพันก็หมุนลวดเนี่ยนะครับให้เป็นวงรอบ45องศาไปตามลำกิ่งของเขาก็จับที่กิ่งจับที่จับลวดนะครับจับให้ยึดไปกับติดแนบไปกับลำต้นอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เรายึดไปแล้วกิ่งนี้เรายึดไปแล้วก็มาเข้ากิ่งอีกด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับกิ่งด้านนี้กิ่งแรกก็มาเข้าด้านนี้ก่อนนะก็เช่นเคยครับผักลวดให้หมุน45องศารอบกิ่งอ
เสร็จกิ่งนี้แล้วก็ดัดลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เราเข้าลวดกิ่งนี้ง่ายๆลวดบอนไซเนี่ยลวดเข้าบอนไซเนี่ยถ้าไม่มีลวดเข้าบอนไซโดยเฉพาะจะของไทยหรือของญี่ปุ่นของไต้หวันของจีนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ใช้ลวดของไทยเนี่ยที่ใช้ในงานก่อสร้างนี่ก็ได้แล้วก็ให้เขายาวหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งเขาก็จะแตกไปอีกเราก็จะใช้ลวดเส้นเนี้ยเนี่ยครับพันต่อได้เลยเสร็จแล้วก็ดัดลงอย่างนี้นะฮะใช้นิ้วประคองอย่างนี้แล้วก็นิ้วโป้งก็กดลงให้เขาโค้งโค้งลงอย่างนี้ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อย่าง2กิ่งเนี่ยครับ2กิ่งนี้นะครับลวดเส้นเดียวทบเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลวดเป็น2ทบนะฮะใช้ลวดเป็น2ทบลวดเป็น2ทบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็วางทาบข้างล่างเขาก่อนลวดก็วัดตามความยาวของกิ่งต้องเผื่อไว้นะครับเพราะเผื่อไว้สำหรับเราวนลวดรอบกิ่งของเขาเนี่ยกิ่งตรงนี้ก็เข้ายึดไว้ก่อนให้มั่นไว้ก่อนกิ่งนี้ยึดมั่นแล้วนี่เราก็มาเข้ากิ่งนี้ครับนี่เราก็มาเข้ากิ่งนี้บางท่านก็แนะนำให้เดินลวดให้สวยงามนะครับแต่ว่าผมดูแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะเวลาเรามาแกะลวดความตั้งใจความทุ่มเทของเราเนี่ยมันหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นจะเข้าให้มันขี้เหร่ก็ได้นะครับหลักๆ ก็คือให้มันอยู่ทรงแค่นั้นแหละครับการเข้าลวดบอนไซพวกนี้พอเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องแกะอยู่ดีแล้วเข้าลวดเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าแบบแน่นมากนะครับไม่ได้รัดเข้าแน่นมากเพราะว่าเขาโตทุกวันเดี๋ยวลวดก็จะไปกินเนื้อเขาทีนี้เสร็จแล้วก็ดัดลงครับกิ่งเข้าใหญ่เราต้องเข้าลวดโดยการทบ2เส้นไม่งั้นมันจะเอาลงไม่เอากดลงไม่ได้นะกดลงไม่อยู่ทีนี้ก็มาเข้ากิ่งนี้ต่อเลยทีนี้ก็ง่ายแล้วล่ะครับผักลวดไปให้มันเป็นวงรอบโดยธรรมชาติแล้วก็ผักออกผักไปอย่างนี้นะผักลวดไปอย่างเงี้ยมันก็จะไปของมันอยู่แล้วล่ะครับกิ่งนี้ยาวหน่อยไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะทิ้งกิ่งแต่ถ้าเขาไม่ทิ้งกิ่งก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าอาจจะพิจารณาในการตัดทดก็ได้เสร็จแล้วครับเข้าลวดกิ่งเมนหลักของราชินีพันดอกเป็นการเข้าลวดกิ่งเมนเขาไว้นะครับเพื่อที่จะให้กิ่งแขนงเวลาแตกออกมาแล้วเนี่ย
ก็จะได้ทรงฟอร์มไม้ที่สวยงามเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นทรงบอนไซนะครับเราก็ต้องวางฐานกิ่งหลักชั้นล่างเนี่ยไว้ก่อนส่วนกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งเมนของเขาซึ่งจะต้องสูงที่สุดเป็นยอดพีระมิดนะฮะนี่กิ่งเมนตรงกลางทีนี้พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกโขดเข้าขึ้นหน่อยเลยแล้วกันนะครับต้นนี้เพื่อที่จะให้ต้นของเขาเนี่ยสูงขึ้นได้โชว์ฐานด้วยโชว์ลำต้นด้วยวิธีการเปลี่ยนดินจากรากโชว์โขดชวนชมในแบบฉบับของทีวีชวนชมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอย่างนี้เลยยกกระถางนะครับเอามือประคองต้นประคองดินไว้นะครับจากนั้นก็คว่ำกระถางแล้วก็ค่อยๆกระชอบเขาออกมาครับนี่ออกมาแล้วจากนั้นก็เอานี่เลยครับเสียที่เสียเงินซื้อเอาใบไม้เศษไม้ในบ้านของท่านนั่นแหละครับลองทุกคนกันเศษไม้ใบไม้ลองเลยเสร็จแล้วก็เอาต้นของเขาเนี่ยครับวางลงไปเลยก็ค่อยๆคลายดินนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับการเข้าลวดราชินีพันดอกโดยเข้าในกิ่งหลักของเขานะครับซึ่งจะเป็นกิ่งหลักในอนาคตที่จะให้กิ่งแขนงเนี่ยแตกออกมาวางกิ่งหลักให้เป็นฐานโดยรอบไว้ก่อนในขณะเดียวกันก็ยกรากโชกโขดเขาลำต้นที่สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ช่วยให้ดูเป็นไม้ดูดีขึ้นนะครับพูดง่ายลำต้นโขดรากของเขาที่เราโชว์สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ช่วยให้ไม้ดูดีขึ้นนะครับซึ่งการเข้าลวดเองหรือแม้แต่การเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางชวนชมเนี่ยเราก็นำเสนอในก่อนหน้านี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ในทีวีชวนชมที่เราคว่ำกระถางเปลี่ยนดินแบบเนี้ยก็เพราะว่าชวนชมต้นเนี้ยกำลังจะแตกใบนะครับการเปลี่ยนดินแบบวิธีการนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่หยุดเจริญเติบโตสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการต่างๆของทีวีชวนชมแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์บางท่านก็
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะหรือติติงอะไรเรามาเราก็รับฟังบางท่านก็กดติดตามด้วยหรือกด Subscribe เพื่อที่จะไม่ให้ตกรายการต่างๆของเราอันนั้นก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ